ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวทุบหัวซุกกระสอบป่านฆ่าพ่อบ้านทิ้งศพข้างทางค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นวันที่1มิถุนายน2567ร้อยตำรวจเอกสมชัยไร่ห้วยรองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนสภ.หนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ได้แจ้งว่ามีผู้พบศพคนตายปริศนาที่บริเวณชลประทานฝั่งขวาเขตรอยต่อตำบลทุ่งแคว้วอำเภอหนองม่วงไข่ติดกับเขตบ้านต้นหนุนตำบลห้วยไม้อำเภอ2จังหวัดแพร่ขอให้ตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบร่วมกับพันตำรวจโทธวัชชัยวงกันหาสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.หนองม่วงไข่นำชุดสืบสวนสภ.หนองม่วงไข่พร้อมด้วยกู้ภัยพรานพิทักษ์จุดหนองม่วงไข่ออกตรวจสอบเหตุตามที่ได้รับแจ้งค่ะโดยที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตสภาพขึ้นอืดมีถุงกระสอบป่านคลุมร่างตั้งแต่ศีรษะมาถึงกลางลำตัวคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า4วันค่ะซุกพงหญ้าข้างทางจึงให้กู้ภัยนำร่างออกมาพบว่าผู้ตายสวมเสื้อสีดำกางเกง3ส่วนสีน้ำเงินต่อมาทราบชื่อภายหลังคือนายโชคชนะเพียงพรองหรือว่านายดุลอายุ58ปีอยู่บ้านย่านยาวหมู่ที่3ตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ที่ญาติแจ้งหายเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสอบถามผู้พบศพเป็นชาวบ้านที่มีสวนสักอยู่ใกล้ๆทราบว่าวันนี้มาตัดหญ้าที่สวนเอาสุนัขมาด้วยเมื่อมาถึงได้กลิ่นเหม็นเน่าและสุนัข ก็วิ่งมาเห่าเสียงดังจึงออกมาตามกลิ่นก็พบว่ามีศพคนตายซุกอยู่ในป่าข้างถนนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจากนั้นจึงบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานและนำร่างผู้เสียชีวิตไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแพร่เนื่องจากสภาพศพเบื้องต้นพบว่าถูกทุบด้วยของแข็งและถูกนำร่างมาทิ้งข้างทางเพื่ออำพรางคดีเพราะที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะส่วนทางด้านนางบานเย็นศรีวโสภาอายุ47ปีอยู่บ้านย่านยาวหมู่ที่3ตำบลน้ำรัดซึ่งเป็นน้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ชายหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงสายวันที่27พฤษภาคมค่ะพอในหมู่บ้านมีงานศพจึงไปช่วยชาวบ้านกางเต็นท์ต่อมามีชาวบ้านเห็นว่าผู้ตายมีโทรศัพท์ดังขึ้นหลายครั้งเหมือนมีคนโทรตามก่อนที่จะกลับบ้านต่อมาในช่วงเย็นลูกชายที่กลับมาจากโรงเรียนมาพบว่ารถจักรยานยนต์ของพ่อจอดล้มหน้าบ้านและประตูบ้านเปิดแง้มไว้จึงโทรหาแม่เลี้ยงและแม่จริงว่าพ่อไปไหนก็ไม่มีใครเห็นจึงได้ออกตามหากันทั้งคืนก็ไม่พบวันที่18พฤษภาคมจึงได้นำความเข้าแจ้งที่ตำรวจสภ.หนองม่วงไข่ว่ามีคนหายค่ะจนมีคนพบว่าเป็นศพค่ะส่วนทางด้านนางประนอมสุขทรัพย์อายุ58ปีซึ่งเป็นภรรยาผู้ตายซึ่งไปทำงานที่บ้านเกิดที่ตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยบอกว่าตนเองต้องไปทำงานที่ตำบลปงป่าหวายเนื่องจากบ้านเกิดอยู่ที่นั่นแต่จะกลับมาบ้านทุกอาทิตย์ก็ไม่เห็นว่าสามีจะมีเรื่องอะไรมาบอกปกติสามีจะเลี้ยงวัวและทำโรงงานไม้บ้านน้อยหรือว่าเฮือนตาลแต่ระยะหลังขายไม่ค่อยดีตนเองจึงอาสาไปทำงานช่วยกันอีกแรงจนวันที่27พฤษภาคมลูกเลี้ยงโทรมาตามหาพ่อพร้อมบอกว่าพ่อหายไปจึงเป็นห่วงและออกตามหาค่ะจนมาพบว่าเป็นศพค่ะซึ่งเรื่องนี้ตนเองติดใจอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายมาให้ได้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงได้ฆ่าแกงกันแบบนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะจากนั้นชุดสืบสวนสภ.หนองม่วงไข่ได้เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเนื่องจากการสอบสวนทราบว่าวันเกิดเหตุเห็นรถกระบะผู้ตายขับเข้าออกบ้าน2รอบเมื่อตรวจสอบรถกระบะโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้2047แพร่พบร่องรอยบริเวณกระโปรงท้ายรถกระบะมีรอยเลือดเป็นทางภายในกระบะมีรอยเลือดแห้งกรังจึงเชื่อว่ารถคันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของนายโชคชนะประกอบกับบ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขที่ดูไว้2ตัวแต่ไม่มีชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าจึงจะได้ตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆและพยานบุคคลใกล้ตัวเพื่อติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะนั่นหายวันกะเป็นเรื่องกะหายกะมูเขาก็เลยสอบกันเนี่ยเจ้าก็เลยบอกปะเจ้ากะสอบหากะบอกปะกะไปผีว่าเนาะไปถามผีนั่นผีนี่ไปกะบ่มีไปหั่นไปนี่กะบ่มีเนี่ยเจ้าจะอีเรื่องของเรื่องก็เลยเนี่ยแล้วพอดีบ้านทุกแค่นะเขาไปป้ามาเหม็นอะไรอย่างไรก็เขากลับไปป้ากลับมาที่จะนั่นมูชาวบ้านเขาไปจุ่ยกันเสาะกันหาผู้ใหญ่บ้านกับนั้นเขาก็ตำรวจอะไรเขาก็จุ่ยกันเลยนะเจ้าเจอที่พีเอสบ้านต้นหนุนกะไปกับโบมีนุ้งสองไปกับโบมีไปสารพัดแล้วผีบอกแล้วนะสารพัดกับโบมีนะเจ้ากะเ
ขามาป้าขอโทรมานี่อะไรเจ้าเกี่ยวเรื่องของเรื่องภาพศพได้เห็นหลานว่านั่นตั้งหัวตั้งอะไรอย่างนี้เหมือนโดนมนโดนทุบแล้วเจ้าเนาะโดนทุบไปนะเออภาพอยู่อันนั้นเหมือนโดนแบบฆาตกรรมแบบเนาะโหดไปเนาะโหดไล่ไปแล้วของเฮาเนี่ยคือตอนนี้คือติดใจเอาความเหลือจะได้ก็ครับตอนนี้ก็เฮาเขาได้ตัวคนไล่นะเจ้าเนาะเขาได้ตัวคนไล่มาดำเนินคดีไข่หื้อตั้งเพศจุ่ยอย่างนี้นะเจ้าเนาะไข่หื้อมาจุ่ยไอยังประสานอันนั้นหื้อเดี๋ยวก่อนแต่เฮาก็ต้องรอตำรวจก่อนนะเจ้าเนาะถ้าตำรวจมันเมินไปเมินไปบ่ได้อย่างนี้เนาะจะอันนะเจ้าตั้งสิไปอันนั้นนั่นบ่มีเขาจะเอาแต่โทรศัพท์ไปกระเป๋าตังค์เขาเพราะว่าคนตีอยู่ด้วยกันหั่นนะตีกลางเต้นด้วยกันว่าเขากับเก่าสปายเขาจะปาดอยู่นี่แต่ไปนี่บ่มีเขาไม่ได้เอาไปตัวยังอยู่บนโต๊ะอยู่เจ้ากระเป๋าสินไปสินบ่มบ่มบ่มีเจ้าที่ว่าติดตัวสร้อยแหวนเงินทองอย่างกระบ่มีแสดงว่าน้องว่าต้องฟ้องเอาตัวคนแต่แต่ยังไงเพราะว่าทรัพย์สินอย่างกระบ่มีห่างหายนะโทรศัพท์โทรศัพท์มาเดียวเนี่ยเขาว่าปุนาติดอยู่ล่ะโทรศัพท์ติดตัวอยู่หั่นเนาะโทรศัพท์นะตำรวจเอาไปพูดนี่นะโทรศัพท์อยู่ที่เขาฮะเนาะมันติดซบปัญหาทะเลาะอย่างกันก็มีอีกปัญหาทะเลาะนี่บ่หน้าอย่านั่นเจ้าเพราะว่าเขาตั้งนี้เขาก็ฮู้นิสัยหมดเนาะเขากินแล้วถ้าจะกินเหล้าแล้วเขาก็อันนั้นปากอันนั้นเขาก็นั่นน้อยนึงอีแน่แต่เขาอยากกินนี่เขาก็อยากกินอยู่บ้านนี่เขาเพราะว่าลูกนี่ใครอยากกินนี่อยากกินอยู่บ้านตลอดอีแน่จะทำงานของเจ้าทำงานอยู่ที่อีทำงานของเปิ่นที่อีบางวันก็ไปเอายาไปซื้อไม้ผ่องบางที่เปียกโทรมาเอาไม้อย่างไปซื้อไม้อย่างมันยังเห็นน้อยเนี่ยเจ้าต้องที่แล้วนิดเอ็นน้อยอย่างอีแล้วเนาะแล้วเขาแบ่งกันเรียบร้อยหมดแล้วเจ้าบางที่ก็ว่าอึ้งนิดน้อยอีไงอืมเรื่องที่ดินบ้านพวกนี้นะนิดๆน้อยๆก็บ่สิมีปัญหาเพราะว่าเขาตั้งนั่นก็อย่าอู้นี่ตั้งปีก็อย่าโทรมาอู้อย่ามู้ที่ร่องนี่หมดเจ้าก็อย่ามาอู้อย่างที่เขาแต่ถ้าเลาะอย่างเถียงกันได้บ่มีเจ้าแต่ก็เดี๋ยวเขาก็แบ่งกันไปหมดแล้วที่ดินที่บ้านพุ่นนะอันนี้เนี่ยเขาก็แบ่งกันเรียบร้อยหมดเลาะอีเนี่ยงูตีนจิ้งจกตีนกันนั่นเลยแล้วต้องยาชนิดไหนอ๋ออยากติดรถดิโอ้ยติดโอ้โหไม่บุกี้เลยพ่อการจะได้ตัวนี้พี่สามารถเปิดคุณไม่ก็แล้วแต่เอาเจ้าหน้าที่ว่าเนาะตอนนี้เขาติดใจในใจก็ว่าแกโดนเราติดใจอยู่มันยังมาโหดร้ายที่แต่ว่าอีนี่มาวันกลางวันแต่ๆอีนี่โหดร้ายแกโคตรยังเดาสาเหตุได้บ่แม่นถ้าเขาย้อนเพิ่นไปยะอีหยังก็บ่ฮู้นะเพราะว่าแกก็บ่สิล่ําออกไปไหนนะก็อย่าไปที่ว่าตําหมู่ในบ้านแล้วแม่ก็แกก็อยู่บ้านที่เนี่ยก็แล้วก็อยู่คนเดียวเนาะลูกก็ไปโรงเรียนแม่ก็ไปทํางานบ่ได้ฮู้ว่าแกไปพิทะเลาะหยังใครก็แกก็บ่ฮู้หยังคือฟังนะบ่มีนะที่วันนั้นที่แกไปส่งป้าแกก็บ่มีบ่ฮู้หยังนะแกบ่ฮู้หยังบ่ฮู้หยังคือฟังตอนนี้สิ่งที่เฮาอยากต้องการในใจคือเฮาต้องการหยังต้องการเอาคนร้ายมาจับมือได้เลยจะได้คลายข้อข้องใจเนาะเจ้าว่าปัญญาอย่างกันมันต้องมาห้ามมาเกมกันนี่ไงเรียนมาวันนั้นนะเป็นหนังมอเตอร์ไซค์คนเจ้าบางลูกโรงเรียนมาประมาณ4โมงปลายเนี่ยมอเตอร์ไซค์คนจะเข้ามาหามาเสาะหาปอเพราะลูกบ่าวนี่จะไปเนี่ยงานแล้วห้องหาปอปกติปออยู่ในบ้านอีไหนแล้วห้องบ่มีประตูก็นั่นด้วยแง้มน้อยหนึ่งอีน่ะบาวันแง้มน้อยหนึ่งผมไม่แง้มบ่อสอบหาปอปะปะกระโทรหาแม่โทรหาแม่แต่กระโทรหาแม่เนี่ยเลี่ยง
โทรหาหมู่ปี่หมู่น้องหมู่ญาติโทรหาว่าให้ตัวเองกันซ้อว่าไปไหนหมู่นี่ก็บ่ฮู้ว่าไปกินเหล้าหรือก็อีหยังว่าตอนหันไปตัวเองขอกลางเต้นอยู่อีหยังคิดว่าจะหนีอีหยังมาแรงเขาก็ดึงม้าอีหยังก็ซ้อบ่ปะหาเลยก็บ่เจเปิดได้เออเปิดอ่ะเนี่ยพอดีเลยว่าขอให้ลูกออกสองรอบให้เราลูกหนุ่มนะนี่ขึ้นมาได้หน่อยนี่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